จากพระเอกตัวท็อปต้องลงมารับบทพ่อเปิดบ้านพลตันทเสถียรหลังออกวงการเพราะอายุแฟนคลับเลิกติดตามพลตันทเสถียรปัจจุบันอายุ51ปีแล้วโดยเจ้าตัวเป็นที่รู้จักมาจากผลงานภาพยนตร์เรื่องคู่กรรม2ตามมาด้วยผลงานอื่นๆอาทิละครโฆษณานักร้องคอลัมนิสต์แต่ตอนนี้เจ้าตัวผันตัวไปเอาดีกับการเป็นเชฟผู้สร้างศิลปะบนจานอาหารแบบเต็มตัวพอต้องการต่อยอดงานในวงการบันเทิงที่ตนรักควบคู่ไปกับอาชีพเชฟที่เขาเชื่อว่าจะทำให้เขาเติบโตไปพร้อมๆกับแฟนละครของตนเองในอดีตโดยเจ้าตัวเผยจุดเปลี่ยนนักแสดงกลายเป็นเชฟมืออาชีพว่าต้องบอกว่าตอนเล่นละครผมอายุ20กว่าปีแล้วไม่ได้เริ่มเร็วเลยช่วงนั้นจบปริญญาโทแล้วส่วนมากแฟนๆละครของผมจะเป็นผู้ใหญ่ละครที่เล่นก็ไม่ได้แบบละครชีวิตรักนักศึกษาเป็นละครที่ค่อนข้างบทผู้ใหญ่แฟนคลับของเราก็อายุเท่าๆกับเราพอเราโตขึ้นมาแฟนคลับเขาไม่มีเวลามากีดเราแล้วเขาจะดูตามบ้านนั่งเลี้ยงลูกเราจึงต้องโตตามเขาก็เลยคิดว่าจะมีอาชีพอะไรที่เราจะโตไปพร้อมกับแฟนคลับของเราได้บ้างเราก็คิดว่าเราลองมาทำอาหารดีกว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนของพลและพลก็ตัดสินใจทำอาหารเพราะเราอยากโตไปพร้อมกับแฟนครับปัจจุบันถึงอายุเจ้าตัวจะเข้าเลข5แล้วแต่ก็ยังคงหล่อดูดีเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยหายหน้าหายตาจากวงการไปนานสำหรับพลตันทเสถียรอดีตพระเอกดังที่หันหลังให้กับงานแสดงมุ่งมั่นไปทำรายการอาหารจริงจังนานถึง13ปีทนความคิดถึงงานการแสดงไม่ไหวกลับมารับงานละครอีกครั้งกับสามีเงินผ่อนซึ่งการกลับมาครั้งนี้วันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเขาไม่ใช่พระเอกเหมือนเคยแต่ท้าทายพลิกคาแรคเตอร์มารับบทเป็นพ่อแทนงานนี้เจ้าตัวเปิดใจถึงธรรมชาติของชีวิตที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในวัย50กว่าปีเหตุผลอะไรทำไมถึงตัดสินใจกลับมารับงานละครอย่างหนึ่งก็คือเคยเจอกับพี่ชอดและคุณเอสนานแล้วและพี่ชอดก็ชวนมาเล่นละครสิ่งสำคัญเลยก็คือผู้จัดนั่นแหละเพราะในฐานะคนทำงานเราก็อยากร่วมงานกับทีมงานที่ยังไม่เคยที่ทำงานด้วยและอาจจะเป็นด้วยความที่เราเคยอยู่ในบทประพันธ์เรื่องนี้ในเวอร์ชั่นเดิมอาการที่เราจะได้กลับมาอยู่ในเรื่องนี้กับอีกบทหนึ่งก็เหมือนเป็นบุพเพเหมือนกันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีหลายปัจจัยเหมือนกันที่ทำให้เราอยากกลับมาเล่นละครปกติก็ทำแต่รายการอาหารก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างให้กับตัวเองไม่ได้หายไปไหนแต่ที่เราไปอยู่อาจจะนิ่งๆไม่ได้หวือหวาพอทำรายการอาหารมาปีนี้เข้าปีที่13เราอาจจะอยู่ในมุมที่แตกต่างไม่ได้อยู่ในมุมที่มีแสงเยอะๆ